สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ประเด็นเดือดปุดๆแล้วจ้าเพราะว่าทางเว็บไซต์โคเรียบูออกมาเผยรายงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ YG แล้วก็น้องลิซ่าของเราที่เป็นอะไรที่แอดตกใจมากๆเพราะว่าแอดเพิ่งทำคลิปทำนองนี้ไปเมื่อวันก่อนว่า YG อาจจะเป็นเบื้องหลังในการทำให้น้องลิซ่าเสียชื่อเสียงในช่วงนี้เพราะว่าน้องลิซ่านั้นไม่ได้ต่อสัญญาซึ่งล่าสุดหัวข้อข่าวเนี่ยโคตรแรงมากๆเพื่อนๆแอดจะขออ่านหัวข้อแบบว่าจุกๆยั่วๆบทๆให้เพื่อนๆฟังนะครับโคเรียบูเขาหัวข่าวว่ามีรายงานว่าลิซ่าแบล็คพิงค์มีข่าวลือว่าปฏิเสธข้อเสนอสัญญาของ YG Entertainment มูลค่าประมาณ40ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐพระเจ้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นเงินจำนวนมากมหาศาลจริงๆนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าตามรายงานสื่อดาราสาวแบล็คพิงค์เนี่ยได้รับสัญญาหลายฉบับจากค่ายเพลงทั่วโลกมูลค่าหลาย10ล้านดอลลาร์สื่อยังอ้างอีกว่าน้องลิซ่าของเราได้ข้อเสนอสัญญาเนี่ย2ฉบับจาก YG นอกจากนี้ยังมีข่าวลือที่ระบุว่าน้องลิซ่าของเราปฏิเสธข้อเสนอแรกของ YG และเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอที่2อีกด้วยขนาดของสัญญามีข่าวลือว่ามีมูลค่า50,000 ล้านวอนหรือประมาณ 37.7 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองจ้าที่มาของข่าวนะครับขอขอบคุณ Star News อีกทีด้วยนั่นเองจ้าซึ่งโคเรบูเนี่ยเอาข่าวของ Star News เนี่ยมาเผยแพร่อีกทีนี่ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของเกาหลีเองแล้วนะจ๊ะและมีคอมเมนต์ในช่องเมื่อวานแต่แอดลบทิ้งไปแล้วแหละเขาบอกว่ามาใส่ร้าย YG แบบนี้แต่อันนี้คือโคเรบูแล้วก็มี Star News ซึ่งเป็นสำนักงานข่าวจากในเกาหลีเองด้วยออกมาเผยแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้นะจ๊ะแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายๆอันเลยที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันหนักหนาสาหัสกันมากๆเพื่อนๆซึ่งก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตคนนึงนะครับที่แอดก็แอบขำๆเขานิดนึงเพราะว่าเขาเหมือนเขียนข่าวต่อไปเองอันนี้ขอย้ำนะว่าเป็นโพสต์จากชาวเน็ตนะแอดเอามาอ่านเพิ่มเติมเพิ่มข้อมูลให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองจ้ะเขาบอกว่าและด้วยเหตุนี้เอง YG จึงโกรธและเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับลิซ่าเพื่อสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเธอนั่นเองจ้ะแต่บอกเลยว่าอย่างคลิปก่อนที่แอดบอกว่าไม่ได้ผลหรอกจ้ะคนเขารู้จักลิซ่ากันทั่วโลกไปแล้วหรือจะเป็นความเห็นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเขาบอกว่าในที่สุดลิซ่าก็เล่นไพ่ของเธอค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ทุกค่ายจากทั่วโลกต่างก็ต้องการลิซ่า Global It Girl ตัวจริง YG เสร็จแล้วหรือว่าจะเป็นความเห็นต่อมาก็แซ่บไม่แพ้กันเขาบอกว่ามันอธิบายได้ว่าช่วงนี้เนี่ยสื่อสกปรกกับลิซ่ามากขนาดไหนลิลลี่โปรดเข้มแข็งใครๆก็สามารถแอบเข้ามาเป็นแฟนคลับของเราเพื่อแบ่งฐานแฟนคลับได้นั่นเองจ้าอันนี้ขอเถียงเล็กน้อยได้ไหมไม่มีใครแบ่งได้จ้ะเพราะใจฉันนั้นยกให้น้องลิซ่าหมดแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็มีโพสต์นึงนะครับเอาข่าวที่แบบ YG อาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่คำว่าอาจจะเป็นเบื้องหลังในการปล่อยข่าวให้น้องลิซ่าเสื่อมเสียชื่อเสียงในรอบนี้นะครับเขาก็มีการแคปภาพเนี่ยมาฝากกันด้วยแล้วหัวโพสต์เขาก็บอกว่าสิ่งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับมีเดียเพลย์ข่าวลือสกปรกและการทำแปดเปื้อนกับเกี่ยวกับลิซ่าในช่วงนี้ของ YG อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกดดันเธอให้ต่อสัญญาหรือไม่นั่นเองจ้ะแอดปิดด้วยประโยคคำถามว่าหรือไม่นะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยน้ำหนักต่างๆเนี่ยด้วยการเทคแคร์ศิลปินคนอื่นในวงแต่กลับไม่เทคแคร์นอริซ่าของเรานอริซ่าของเราเจอข่าวอะไรก็ไม่เทคแอคชั่นไม่ปกป้องไม่โปรเทคอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆลอยตัวเหนือดราม่าปล่อยนอริซ่าของเรานั้นต้องมาพูดเองหรือเปล่าก็ไม่ต้องพูดเพราะนอริซ่าของเราก็น่าจะรู้แหละว่าแฟนๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็มั่นใจในตัวนอริซ่าแค่ไหนต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่านอริซ่าจะไปยืนหยัดที่ไหนแฟนๆจะตามไปซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้นอริซ่านั้นดังระดับโลกยิ่งมากกว่าเดิมกว่าที่อยู่ที่เดิมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเราพอมานั่งคิดดูเนี่ยสื่อในเกาหลีเองยังเล่นข่าวแบบนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่านอริซ่าเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกที่จะหมดสัญญานะจ๊ะยิ่งใกล้หมดสัญญาเนี่ยข่าวที่ก็ยิ่งประโคมยิ่งเหิมกันเข้าไปใหญ่นะเพื่อนรู้สึกคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ซึ่งในส่วนต่างๆที่เพื่อนๆอาจจะเคยบอกว่าเออนอริซ่าซื้อบ้านในเกาหลีนอริซ่าก็ซื้อบ้านประเทศอื่นได้เพราะว่านอริซ่าของเรานั้นเป็นคนซื้อของใช้สมองซื้อนะจ๊ะแบบมีการเก็งกำไรนาฬิกากล้องอะไรต่างๆที่นอริซ่าซื้อมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการขายต่อในราคาที่แพงขึ้นได้อสังหาริมทรัพย์ก็สามารถขายแพงขึ้นได้เช่นกันจ้าแล้วยิ่งไปซื้อในทำเลคนรวยด้วยแล้วบ้านน่าจะอัพราคาไปอีกหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะจ้าแล้วนอริซ่าเนี่ยจะกลับมาไทยเมื่อไหร่จะไปซื้อบ้านปารีสตอนนี้นอริซ่ามีเงินกินมีเงินใช้ไปทางชาติอยู่แล้วจ้าแต่ที่นอริซ่าปฏิเสธสัญญาเนี่ยแอดคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ไม่โอเคแล้วก็ไม่เท่าเทียมหรือแบบเคี้ยวลากดินอะไรหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบได้จริงๆแต่ข่าวออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆเรียกว่าแรงมากจริงๆจ้าสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวเซบายไปก่อนถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนะจะมาอัปเดตกันแน่นอนเลยนะจ้ายังไงแอดไปจริงๆกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บ